สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเตือนจับตาน้ำช่วง 5-9 ธันวาคมเผื่ออิทธิพลน้ำทะเลหนุนสูงในปีนี้รุนแรงกว่าปี 54 กรณีเกิดน้ำหนุนในหลายพื้นที่ทั่วเขตกรุงเทพมหานครบางจุดสูงจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้อย่างเช่นถนนพระรามสามขาออกช่วงแยกวงแหวนอุตสาหกรรมน้ำทะเลหนุนสูงไหลเข้าท่วมผิวการจราจรโดยเฉพาะ2ช่องทางซ้ายรถผ่านไม่ได้การจราจรติดขัดสะสมจะมีหลายคนตั้งคำถามว่าหรือนี่จะเป็นสัญญาณเตือนอะไรหรือเปล่าทั้งนี้หากย้อนไปช่วงเดือนกันยายนทางรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์และศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์จารุพงศกุลเปิดเผยถึงสถานการณ์ของพายุฝนโดยนำแบบจำลองมาชี้จุดเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดพายุฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่ในระยะเวลา3เดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่กทม.จะมีฝนตกหนักแต่จะไม่เจอเหตุการณ์เหมือนปี2554และช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปี64ภาคใต้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่โดยทางรองศาสตราจารย์ดร.เสรียังได้โพสต์ใน Facebook กล่าวถึงปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงครั้งนี้ว่าสวัสดีครับวันนี้น้ำทะเลหนุนสูงแม้ว่าปริมาณน้ำเหนือที่ปล่อยมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสถานีบางไซ 2,000 cm และแม่น้ำท่าจีนผ่านประตูโพยา 60 cm รวมทั้งการระบายน้ำจากทุ่งรับน้ำภาคกลางส่งผลในพื้นที่ในภาคกลางตอนล่างกทม.และปริมณฑลโดยเฉพาะสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมบางเลนนครชัยศรีสามพรานมีระดับน้ำล้นคันกั้นน้ำตามที่ผมได้ให้ข้อมูลแล้วเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาอิทธิพลน้ำทะเลหนุนสูงในปีนี้รุนแรงกว่าในปี2554กล่าวคือปี2554อิทธิพลน้ำเหนือมีสูงกว่าจึงทำให้ในช่วงเวลาน้ำท่วมทอดเวลายาวแต่ในปีนี้มาในช่วงน้ำเกิดประมาณทุกๆ2สัปดาห์เหตุการณ์แบบนี้ในระยะสั้นหลังจากวันที่10พฤศจิกายนจะมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างไรก็ตามช่วงประมาณวันที่21ถึง24พฤศจิกายนน้ำทะเลจะหนุนสูงอีกครั้งหนึ่งแต่ระดับอาจจะต่ำกว่านี้ประมาณ 0.2 ถึง 0.3 เมตรและจะหนุนสูงสุดในปีนี้สูงกว่าวันนี้ประมาณ 0.1 ถึง 0.2 เมตรช่วงวันที่5ถึง9ธันวาคมดังนั้นต้องเฝ้าระวังกันด้วยครับในระยะยาวอาจไม่ถึง10ปีเหตุการณ์แบบนี้จะเห็นชัดและรุนแรงมากขึ้นจาก Climate Change รวมทั้ง Land Use Change โดยกทม.และปริมณฑลถูกประเมินโดยคณะทำงาน IPCC และผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่มีความเปราะบางสูงมากเป็นไปตามรหัสแดงจากรายงานท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ